เรื่องของความรุนแรงนะคะยังไม่จบโดยเฉพาะที่ซีเรียคุณผู้ชมคะล่าสุดเกิดเหตุคาร์บอมระเบิดขึ้นหลายระลอกนะคะมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากค่ะเสียชีวิตอย่างน้อย140รายบาดเจ็บอีกกว่า100คนนะคะเกิดที่เมืองอัลซาร่าจังหวัดฮอมส์ของซีเรียขณะที่ความพยายามของนานาชาติในการเจรจาหยุดยิงของซีเรียก็ยังไม่ไปถึงไหนค่ะรายงานจากสำนักข่าวรอยเตอร์บอกว่าเกิดเหตุระเบิด4ลูกในกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียนะคะแล้วก็ระเบิดรถยนต์อีก2ลูกที่เมืองฮอมส์ทางตะวันตกมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย83รายที่กรุงดามัสกัสแล้วก็อีก57รายที่เมืองฮอมส์ค่ะส่วนใหญ่เป็นพลเรือนแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บก็มีจำนวนมากนะคะสำหรับเมืองฮอมส์นี้เป็นเมืองที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามนิกายอาลาวิดเช่นเดียวกับประธานาธิบดีบาชาร์อัลอัสซาดซึ่งกลุ่มสังเกตการสิทธิมนุษยชนในซีเรียหรือว่า SOHR บอกว่าเหตุระเบิดนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะคะแล้วก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นด้วยระเบิดก็เลือกลงไปกลางเมืองเลยโดยไม่เลือกว่าจะเป็นกลุ่มคนกลุ่มใดนะคะสำหรับการโจมตีในกรุงดามัสกัสเนี่ยค่ะอีกที่หนึ่งอันนี้เป็นที่ตั้งของวิหารแล้วก็เป็นสถานที่มีวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่สุดสำหรับชาวซีเรียที่เป็นชาวมุสลิมนิกายชีอะค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะก็เป็นอีกเหตุอุกอาจครั้งร้ายแรงยังไม่มีกลุ่มใดออกมาบอกว่าตัวเองอยู่เบื้องหลังนะคะแต่ในอดีตกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลามก็เคยก่อเหตุในลักษณะเดียวกันนี้แล้วในเมืองทั้งสองแห่งนี้ด้วยค่ะดูจากภาพนี้วุ่นวายน่าจะเป็นเหตุการณ์ใหญ่พอสมควรนะครับแรงระเบิดถึงขั้นทำให้ตึกข้างๆแตกร้าวได้ขนาดนี้มีผู้เสียชีวิตไป140คนนะครับเหตุการณ์ใหญ่ขนาดนี้คงต้องตามตัวผู้ที่ลงมือก่อเหตุในครั้งนี้นะครับ